คลิปวิดีโอสุดเจ๋งและสมจริงด้วยคุณภาพระดับฮอลลีวูดอันน่าทึ่งเหล่านี้กลายเป็นหนึ่งในข่าวดังช็อกที่สุดของโลกเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยคนระดับมืออาชีพแต่เกิดจาก AI หรือระบบสมองกลอัจฉริยะอย่างโซระสร้างขึ้นแทนอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้และมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกยังไงไปดูกันเลยครับ AI โซระเจ๋งยังไงโซระคือระบบ AI ของบริษัท OpenAI ที่สามารถสร้างวิดีโอเสมือนจริงได้หรือ Text to Video ซึ่งจะช่วยให้คนธรรมดาอย่างคุณสร้างคลิปวิดีโอระดับมืออาชีพได้เองด้วยคำสั่งง่ายๆเช่น 1. คลิปเกี่ยวกับผู้คนในคลิปนี้เป็นการเดินชมบรรยากาศดอกซากุระบานท่ามกลางหิมะในกรุงโตเกียวซึ่งดูสวยงามและเป็นธรรมชาติสมจริงสุดๆมีทั้งภาพผู้คนร้านค้าตึกรามบ้านช่องต่างๆมีทั้งดอกซากุระและมีหิมะเหมือนใช้ทั้งนักแสดงตากล้องและทีมตัดต่อระดับมืออาชีพโดยคุณสามารถสั่ง AI หรือพร้อมด้วยการบรรยายว่าเมืองโตเกียวที่สวยงามและเต็มไปด้วยหิมะมีกล้องเคลื่อนที่ผ่านถนนในเมืองที่พลุกพล่านเห็นผู้คนมากมายเพลิดเพลินกับหิมะที่สวยงามและกำลังช้อปปิ้งที่แผงขายของมีกลีบซากุระอันงดงามหรือไปตามสายลมไปพร้อมกับเกล็ดหิมะหรือคลิปการเดินชมแสงสียามค่ำคืนในกรุงโตเกียวซึ่งมีนางแบบที่แต่งตัวเท่ๆแล้วแสดงท่าทางต่างๆเหมือนนางแบบมืออาชีพตัวจริงเดินอยู่ท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งเต็มไปด้วยสีสันและเงาสะท้อนจากน้ำที่นองอยู่บนพื้นถนนหรือแม้กระทั่งเงาสะท้อนจากแว่นก็ยังสมจริงสุดๆพี่ต้องขอยอมรับเลยว่าดูยังไงก็แยกไม่ออกจริงๆครับส่วนอีกคลิปเป็นงานฉลองเทศกาลตรุษจีนในไชน่าทาวน์ที่นิวยอร์กซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่มาดูการเชิดสิงโตอันพลิ้วไหวมีรายละเอียดเยอะมากพี่ดูยังไงก็เหมือนถ่ายทำมาจากสถานที่จริงครับ 2. คลิปฉากและวิวทิวทัศน์อย่างคลิปการผจญภัยแบบออฟโรดอย่างสมบุกสมบันแล้วยังได้ภาพที่นิ่งและคมชัดเหมือนถ่ายจากกล้องคุณภาพสูงที่วิ่งไล่ตามรถสมจริงสุดๆคลิปคลื่นกระทบฝั่งแบบสโลโมชั่นอย่างสวยงามเหมือนคลิปที่ถ่ายกันด้วยโดรนที่เขาขายกันราคาแพงๆเลยครับ 3. คลิปแอนิเมชันแบบ3มิติคลิปแมมมอสที่กำลังเดินข้ามทุ่งหญ้าซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายอย่างท่าทางการเดินหิมะที่ฟุ้งปลิวไปตามลมรวมถึงแสงและเงาต่างๆที่ดูแล้วสมจริงเหมือนที่เราเห็นในโปรดักชันระดับหนังฮอลลีวูดคลิปสัตว์ทะเลที่ว่ายอยู่กลางมหานครนิวยอร์กดูอลังการงานสร้างมากๆคลิปสัตว์ประหลาดขนปุยน่ารักน่ารักที่นั่งเล่นกับแสงเทียนกลายเป็นตัวการ์ตูนแบบ3มิติที่สามารถแสดงสีหน้าอารมณ์และการเคลื่อนไหวต่างๆที่เหมือนมันมีชีวิตจริงคุณดูคลิปพวกนี้แล้วรู้สึกอึ้งและทึ่งเหมือนพี่ไหมว่า AI มาไกลขนาดนี้กันแล้วเหรอครับต่อไปคุณจะกลายเป็นเหมือนผู้กำกับหนังซึ่งมี AI เป็นผู้ช่วยที่เปลี่ยนจินตนาการของคุณให้กลายเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องการได้เลย Sora AI จะสร้างผลกระทบต่อโลกยังไงในช่วงเริ่มต้น Sora สามารถสร้างวิดีโอที่มีความละเอียดได้แบบ Full HD ยังไม่ถึง 4K ยาวเพียง1นาทีและเปิดให้มีผู้ใช้งานในวงจำกัดเพื่อทดสอบเท่านั้นแต่พี่เชื่อว่าอีกไม่นานต้องเริ่มเปิดให้คนทั่วไปอย่างเราใช้และพัฒนาความเจ๋งเพิ่มขึ้นอีกมากมายแน่นอน AI อย่างโซระก็จะกลายเป็นเหมือนเหรียญสองด้านซึ่งมีประโยชน์มหาศาลที่ช่วยให้ใครๆก็สามารถสร้างคลิปเจ๋งๆได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีผลกระทบที่จะตามมามากมายเช่นกัน 1. ด้านคนผลิตสื่อหรือ Creator จะเกิดผลกระทบต่อคนผลิตสื่อเป็นวงกว้างอย่างมากตั้งแต่ดารานางแบบช่างแต่งหน้าเสื้อผ้าสถานที่ถ่ายทำตากล้องคนตัดต่อโปรดักชันเฮาส์วงการโฆษณาหนังรวมถึงชาวยูทูบเบอร์อย่างพี่คงต้องเร่งพัฒนาตัวเองกันแบบยกใหญ่เพราะต่อไป AI อย่างโซระจะเข้ามาช่วยสร้างสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและถูกลงกว่าเดิมเยอะมาก 2. ด้านผู้บริโภคสื่อหรือคอน sumer ทุกวันนี้ขนาดคลิปที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคนธรรมดาธรรมดายังทำให้คนไทยเราติดมือถือกันงอมแงมเป็นอันดับต้นๆของโลกเฉลี่ยถึงวันละ9ชั่วโมงแล้วถ้า AI ซึ่งรู้จักตัวคุณมากกว่าคุณรู้จักตัวเองเป็นคนสร้างคลิปล่อให้คุณดูคุณจะติดโทรศัพท์เพิ่มขึ้นมากแค่ไหนแล้วต่อไปคุณจะแยกออกได้ยังไงว่าคลิปไหนเป็นเรื่องจริงและคลิปไหนถูกสร้างขึ้นจาก AI ขึ้นมาเพื่อหลอกคุณคุณคิดยังไงกับทั้งความน่าทึ่งและน่ากลัวของ Sora AI ในคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบช่วยกดไลค์และแชร์เพื่อนคุณนนท์ด้วยกันแล้วกด subscribe และสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนพบกันใหม่พี่เจ๋อจากเด็ดต้องโดนสวัสดีครับ